เพราะฉะนั้นท่อนฮุกเนี่ยก็เหมือนมีความสุขเหมือนเช็คปฏิกิริยาของฝั่งโน้ตให้เห็นด้วยเออออคอยตามตรงนี้เหรอคะอะไรนะลูกท่อนฮุกตรงนี้ใช่ใช่ท่านเข้าตรงนี้ดีความแล้วเพราะว่าไอ้นี้มันเมโลดี้ตึ้นดื้อดื้อดื้อใช่ไหมท่อนสองก็ตื้อดื้อดื้อดื้อแต่พอท่อนฮุกก็ตื้อด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 ื้อเออคือมันก็คือเป็นท่อนฮุกของเขาที่เมโลดี้มันจะไม่เหมือนกับสองท่อนแรกแต่เขาร้องเนี่ยเขาร้องด้วยความสุขนะมีความสุขก็มีความสุขที่ได้แบบหลงรักแล้วเขาก็รู้ว่าแบบเออมันแล้วเพลงอย่างเงี้ยคือยิ่งยุคแบบยุคโน้นอ่ะจะไม่มีผู้หญิงบอกรักผู้ชายไม่มีใช่ไม่มีเลยเนี่ยแทรกเข้ามาแล้วคนจะรักจริงฮะมันยิ่งอยู่กันจะคว้ากลางกันอย่างมันเป็นหลายกองไฟดังฉันรักคุณเหมือนคุณห้ามปลาหัวใจห้ามความรักหักอะไรคือหักอะไรก็คือแบบว่าจะไม่คิดถึงอ่ะจะไม่อะไรอาวรไม่คอยคิดถึงก็ห้ามไม่ได้หักไม่ได้มันห้ามไม่ไหวเลยคุณแบบโอ้โหรักมากแบบมันโดนมาก สองท่านแรกมีความหมายเหมือนกันสรุปธีมของสองท่านแรกก็คือเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอมาท่อนฮุกเขาก็บอกว่าเหมือนกันแต่เขาก็จะเปรียบเทียบให้มันสเต็ปมันใหญ่ขึ้นถ้าอยากห้ามก็ต้องห้ามอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นให้ได้ก่อนจะบุกน้ำลุยไฟก็ห้ามไม่ได้มีกำแพงแข็งกั้นก็พังบีบบังคับกันก็ไม่ได้ถ้าน้ำไม่ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันอันนี้มันเป็นแบบสำนวนเขาอะคือห้ามน้ำไม่ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์ทุกอย่างห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมาเฉลยตรงนี้ก็ต้องเป็นอีกบีทหนึ่งดังฉันรักคุณคอยคุ้นห้ามปรามหัวใจอันนี้อันนี้จะเป็นแบบมีความสุขเต็มที่แล้วก็มีเจือความไอายนิดนึงไอตรงนี้มีความไอายหน่อยได้นะเวลามันพูดถึงอะไรนี้คือสุดมันก็รู้อะว่าออกมาจากใจตัวเองทั้งนั้นที่แบบโอ้โหคิดถึงเขาเหลือเกินรักเขาเหลือเกินห้ามใจยังไงก็ไม่ได้มันเยอะไปสำหรับผู้หญิงหรือเปล่ามันเยอะไปสำหรับเราหรือเปล่าทำไมเราถึงแบบรู้สึกขนาดนี้เออหักห้ามความคิดถึงเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะลูกไม่ต้องกลัวว่าการร้องเพลงลูกกรุงมันจะมีชีวิตชีวามากไม่ได้มีได้นะคะของหนูก็ไม่ยากเท่าไหร่มันเหมือนแบบมันก็จะเป็นสเต็ปขึ้นไปอะเรื่องแรกก็ห้ามกันได้ง่ายหน่อยขึ้นไปเรื่องสองก็ยากขึ้นอันที่3นี่ยากสุดๆเลยห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หนูก็นึกภาพไปเวลาร้องเห็นภาพใครจะไปหยุดพระอาทิตย์หยุดพระจันทร์ได้ลูกสุดท้ายก็คือคนจะรักจริงห้ามดีนะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งขวางเหมือนยิ่งผลักดันก็ร้องอย่างมีความสุขอินเลยโชว์คุณภาพเสียงได้เลยใช่แล้วโอ้เพลงนี้ซึ้งอ่ะชอบขอบใจนะต้องร้องพอๆด้วยเหมือนสายลมเลยเออน้องนิ่งๆอย่างนั้นครูว่าเพลงนี้มันมีรายละเอียดหรือความยากอะไรน้อยกว่าสายลมใช่ค่ะแต่ว่ามันจะน่าเบื่อเพราะว่ามันซ้ำท่อนทุกไลน์สิ่งที่ครูอยากให้มันเกิดขึ้นบนเวทีสำหรับควีนก็คือ acting ที่มันแบบที่มันดูเอาจริงอ่ะคือทุกเพลงที่ควีนแสดงมามันไม่มีเศร้าไงทั้งทุกวีคเลยนะมันจะเป็นแบบแฮปปี้หมดขำมีแบบอย่างสายลมก็แฮปปี้ถึงแม้ว่าห่างกันอ่ะแต่เขาก็แบบก็มีความสุขแต่อันเนี้ยมันเศร้ามากเลยมันจะเป็นบทเรียนบทที่หนึ่งของหนูที่จะเป็นแบบเป็นทราจีดี้ละเป็นเรื่องเศร้าละสำหรับบนเวทีเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องทำให้คนเชื่อได้อันนี้คือหัวใจซึ่งมันอาจจะขัดแย้งกับความเป็นตัวตนของเราอยู่ใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่คนเขาอยากเห็นก็คือว่าเขาก็อยากเห็นว่าเราจะทำได้ไหมเพราะตัวตนเราเป็นแบบเนี้ยแต่พอเราสามารถแบบอินเข้าไปเป็นอกหักจะได้หรือเปล่าเป็นผิดหวังความรักคนเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ฟูมฟายนะเสียใจแต่เข้าใจอ่ะ
แล้วก็ประมวลเหตุผลมาทุกอย่างกลายเป็นเรื่องแบบง่ายๆแบบเช่นแบบว่าประโยคว่าอย่ายื้อให้เหนื่อยใจค่ะเธอไม่เป็นตัวเองอย่าฝืนทำต่อไปอีกเลยให้เรารักกันเขาไม่ได้พูดถึงความเจ็บปวดของเขาเลยนะแต่จริงๆอ่ะเขาโคตรเจ็บมากเลยอ่ะแต่เขาพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วไม่ต้องมาทุกข์ร้อนกับเขาไม่ต้องมาสบายใจเราไหวเราสบายไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเธออึดอัดไม่เป็นไรคนดีมากเลยแล้วขอบคุณเขาด้วยขอบใจนะความจริงอ่ะปูว่าแบบข้อความที่เธอเคยส่งระหว่างนี้ดูเนื้อเพลงของตัวเองด้วยนะมีแล้วเรามาคุยกันนะคือแบบไม่ใช่บอกว่าปล่อยเว้นว่างไว้พอถึงปุ๊บก็มีของมาแลกกันเลยข้อความที่เธอเคยส่งอะไรที่ทำให้ฉันแสดงถึงความเป็นห่วงและสนใจเพิ่งรู้ว่ามันลำบากไม่เป็นตัวเธอใช่ไหมคือเมื่อก่อนทำคือแบบไม่ใช่อ่ะคือแบบครูรู้สึกว่าแบบคบกันมาแบบจนผู้ชายนี่รู้สึกมันแบบไม่ใช่หรือเปล่าคะแต่ผู้หญิงก็เหมือนรู้ว่าแบบเธอฝืนใจหรือเปล่าลองนึกเป็นแอคชั่นดิลูกข้อความที่เธอเคยส่งอาจจะเมสเซจมาหรือว่าอะไรเงี้ยว่าแบบทำงานเหนื่อยไหมกรีนดูแลตัวเองนะครับ แล้วเราเริ่มรู้สึกว่าข้อความนี้มันเหมือนแสดงความเป็นห่วงความสนใจอ๋อเคยทำช่วงจีบช่วงหวานคือเหมือนว่าปัจจุบันน่ะเขาไม่รักเราแล้วใช่ปัจจุบันนะเขาไม่รักแล้วแต่เขาเคยรักมาก่อนแล้วสิ่งที่เขาทำแต่ก่อนอ่ะมันดีกับเราก็อยากจะขอบคุณเขาว่าแบบที่เคยทำที่เคยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วคือพอมาถึงปัจจุบันนะลูกเขาไม่รักหนูแล้วเขาเริ่มไม่รักหนูแล้วมันจะแบบรู้สึกว่าแบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้รู้สึกว่าเขาฝืนใจต้องคบกับเราอะไรเงี้ยเหรอคล้ายๆอย่างนั้นที่มันไม่คือเหมือนว่าเพื่อนนี้บอกเพิ่งรู้มันลำบากมันเป็นตัวเธอใช่ไหมเหนื่อยไหมต้องทำอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่าถ้าคนรักกันก็ต้องแบบมันเหมือนมีสองประเด็นซ้อนอยู่ในนี้มันเหมือนว่าหนึ่งเขาทำแต่ว่ามันลำบากที่เขาจะต้องทำเขาอาจจะคือครอบครัวเขาขัดขวางกีดกันก็ได้แต่ในช่วงแรกจะแบบเพราะว่าอย่างนี้ลูกพอไปดูไอ้ประโยชน์สุดท้ายไอ้ท่อนสุดท้ายกลับไปเป็นเธอคนเก่าเก็บความทรงจำนี้ไว้คือกลับไปเป็นเธอคนเก่าอาจจะมีอะไรมาแบบกลับไปเป็นเธอคนเก่าไม่มันอาจจะไม่ได้หมายความว่ากลับไปเป็นเหมือนตอนที่เรารักกันจริงๆแต่ว่ากลับไปเป็นตัวจริงของเธอสิ่งที่เธอไม่ต้องฝืนทำหมายความว่าแบบตอนนี้มันทำเป็นหน้าที่ไปแล้วพอบอกว่าเป็นห่วงและสนใจใช่ไหมนี่ประโยคบอกว่าอย่าฝืนนำต่ออีกเลยเพื่อให้เรารักกันมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียแซงไม่ต้องพยายามอ่ะเป็นตัวของตัวเองเหมือนแต่ก่อนเถอะแล้วก็แบบขอบคุณนะที่พยายามมาทำดีดีด้วยใช่ภารกิจแบบเขาเคยทำดีกับเราเนาะคืออันแรกที่แน่ๆเลยอ่ะเขาเคยทำดีกับเราแล้วถึงวันนี้เขาก็ยังทำดีกับเราอยู่แต่มันรู้สึกเหมือนฝืนฝืนมันดูเก่งมันดูมันไม่ได้มาจากใจมันมาเพราะหน้าที่รับผิดชอบว่าแฟนกันก็ต้องดูแลกันใส่ใจกันมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็รู้ว่ารู้สึกว่าแบบเขาทำแล้วมันแบบมันดูไม่จริงมันดูแบบเขาก็เหนื่อยต้องทำอย่างนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าแล้วเขาก็ยื้อทั้งที่เขาก็รู้ว่าแบบมันไม่ได้ออกมาจากใจอ่ะแต่เขาก็แบบเหมือนมันผูกพันจนที่จะผูกพันกันมากกว่าที่จะพูดความจริงหรือจะแยกกันแต่ข้างในมันไม่มีอะไรเหลือแล้วเราก็เสียใจแล้วเราก็บอกว่าผู้หญิงก็เลยบอกไปว่าอย่ายื้อเลยใช่ใช่คือด้วยความเขาเป็นคนดีคือจะปล่อยให้เขาไปอย่างเงี้ยคือไม่ลังเขาไว้ว่างั้นใช่ใช่คนดีมากเลยอ่ะเพราะความรักมันแบบอะไรมันจะตัดทอนปั่นตัดขาดกันได้รวดเร็วขนาดนี้อย่าโทษว่าตัวเธอผิดโอ้โทษตัวเองเลยแบบมันก็ไม่ได้บอกว่าโทษตัวเองแต่แบบมันมัน
มันเหมือนบอกว่าเชื่อว่าตัวผิดคิดว่าเป็นเรื่องร้ายคิดว่าการที่เราเลิกกันต้องแบบจะเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรไม่ได้ว่าเธอทำให้ฉันเสียใจก็อย่าโทษว่าตัวเธอผิดเน้นขอบใจนะที่เคยทำดีแต่ว่า